ช่วงสุดท้ายกับรายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับ SMS ค่ะพิมพ์วีดีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหานะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะเรามาตอบ SMS กันต่อเลยค่ะจากคุณวีรวัฒน์นะคะเกิดวันเสาร์ที่12พฤศจิกายนค่ะปี20เวลา16:26 นค่ะอาจารย์22:26 นการเงินไม่ดีเลยครับโอ้การเงินไม่ดีฮะเพราะว่าดวงนี้เขากดเกิดเป็นคนเกิดราศีกรกฎท่าน้ำนะครับค่ะและคนเกิดกรกฎปีนี้ราหูอยู่ในตำแหน่งการเงินเราเรียกราหูค้นทรัพย์เพราะฉะนั้นแปลว่าราหูเนี่ยจะค้นทรัพย์ไปจนกระทั่งถึงวันที่23 มีนา 62ค่ะสิ่งที่น่าห่วงก็คือปีหน้าคุณจะมีการโยกย้ายดินฐานเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพและก่อนหนี้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นระวังให้ดีว่าคอนโทรลเรื่องนี้ให้ดีแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะคุณจะมีโชคในปีหน้าตั้งแต่เดือนกันยาเป็นต้นไปโชคของคุณก็คือ1ที่อยู่อาศัยใหม่รายได้ใหม่นะครับแล้วอาจจะแปลว่าคุณซื้อรถใหม่แต่ทั้งหมดก็คือคอนโทรลนี่อย่าให้บานปลายจนควบคุมไม่ไหวโอ้โหอีก2 ปีด้วยกันนะครับนะ คือมีทั้งโชคกับไม่ความไม่ราบรื่นนะฮะพยายามคอนโทรลให้ดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสมคิดนะคะเกิดวันที่18ตุลาคมค่ะอาจารย์ปี17วันศุกร์6 โมงเช้านะคะเรื่องของงานกับเงินค่ะเรื่องของงานกับเงินเอาเรื่องงานก่อนช่วงนี้ทำงานอยู่ที่ไหนก็เปลี่ยนเลิกๆย้ายๆอยู่เป็นประจำนะและการนี้จะหายไปหลังจากวันที่26 มกราคม 60แต่ช่วงนี้ทำงานที่ไหนก็ลำคาญเพื่อนร่วมงานหงุดหงิดเปลี่ยนงานง่ายย้ายงานบ่อยจนกระทั่งปีหน้าเนี่ยหลังมกราจะหายนะครับแล้วก็ช่วงนี้ไม่มีโชคเจ้านายก็ไม่ค่อยชอบที่หน้าเราเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงแต่ดวงนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีโชคนะครับแล้วมีความสำเร็จตั้งแต่ประมาณเดือนกันยาตุลาของปี60แล้วดวงก็จะตั้งหลักได้แล้วครับการเงินเป็นไงการเงินก็เป็นอยู่ตอนนี้คือมีเท่าไหร่ใช้หมดมีเท่าไหร่ใช้หมดสถานการณ์การเงินตอนนี้มีภาระที่ต้องผ่อนหรือภาระที่ต้องรับผิดชอบเยอะนะครับและดวงนี้กำลังคิดจะซื้อทรัพย์สินที่ต้องผ่อนด้วยนะผมไม่แน่ใจว่าจะซื้อรถหรือซื้อบ้านนะแต่ระวังให้ดีนะครับคือเงินคุณยังไม่คล่องตัวจนกว่าจะเป็นปีหน้าหลังเดือนกันยาครับนะคะท่านต่อไปค่ะเป็นผู้ชายนะคะเกิดวันพุธที่4 มิถุนายน ปี 12ค่ะอาจารย์1 มิถุนายน4 มิถุนายน 12ค่ะเวลาเกิด7:10 นค่ะการงานการเงินและบริวารค่ะการงานเนี่ยปีนี้อาจจะต้องมีการเปลี่ยนย้ายแต่ก็ไม่ได้ให้โทษอะไรนะครับก็เปลี่ยนย้ายเราจะดวงนี้ถ้าไม่เปลี่ยนย้ายแปลว่าเดินทางเพราะงานบ่อยนะครับส่วนเรื่องการเงินเนี่ยปีนี้ยังคงจะมีภาระการใช้จ่ายสูงและจะลดรายจ่ายลงหลังจากเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าแล้วก็พออยู่ได้แล้วนะครับปีโชคใหญ่เรื่องงานปีหน้านะครับนะหลังมันเกิดหลังเดือนมิถุนาไปแล้วครึ่งปีหลังปี60จะมีโชคใหญ่เรื่องงานครับบริวารเป็นไงบริวารต้องทำใจฮะเปลี่ยนบ่อยๆฮะเดี๋ยวปีหน้าถึงจะได้บริวารที่พอจะไว้ใจกันได้หรือเชื่อถือกันได้ครับนะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกเอสเมทที่ส่งเข้ามาคุยกันนะคะขออนุญาตไปที่อีเมลจากคุณจิราพรนะคะเกิดวันจันทร์ที่9 มกราคม ปี 17ค่ะอาจารย์เวลา5:00 นะคะถามดวงทั่วไปปี60ค่ะดวงทั่วไปปี60นะเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกก็คือปีหน้าเงินเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีสลับกันไปเรื่อยๆกว่าการเงินจะมั่นคงคือเดือนตุลาคมค่ะส่วนเรื่องงานเนี่ยจะมีโชคใหญ่ในเรื่องงานนะครับหมายว่าเรื่องงานจะดีในเดือนกันยายนแต่ว่ามีโอกาสจะได้รับตำแหน่งงานใหม่ช่วงนี้เหมือนกับต้องไปช่วยงานเขาก่อนหรือว่าไปรับหน้าที่เพิ่มเติมนะครับค่ะแล้วก็มีอะไรอีกไหมเรื่องทั่วไปเรื่องทั่วไปก็คือก็ไม่มีเขาไม่ได้มีเคราะห์อะไรนะครับแต่ถ้าเป็นคนโสดเนี่ยนะฮะถ้าเป็นคนโสดเนี่ยนะครับต้องเตือนว่าช่วงนี้มักจะมีคนเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตเยอะขึ้นแต่ถ้ามีครอบครัวต้องระวังเรื่องการมีปากเสียงแต่ว่าปีหน้ามักจะมีเรื่องทะเลาะกันง่ายนะครับอุบัติเหตุมีไหมคะก็ไม่มีครับสุขภาพก็ยังแข็งแรงดีอยู่นะครับแล้วก็ปีหน้ามีโชคนะครับครึ่งปีหลังค่ะทะเบียนรถ911เป็นยังไงคะ911เนี่ยเป็นเลขที่ดีนะครับนะฮะแต่ว่าไอ้เจ้า11เนี่ยมันแปลว่าเป็นเลขที่ทำให้อยู่ไม่ติดที่ใช้รถบ่อยใช้ทำงานหนักนะครับเดินทางบ่อยแต่ก็เป็นเลขที่ดีครับค่ะก็คุณผู้ชมท่านอื่นนะคะก็สามารถส่งคำถามผ่านเข้ามาทางอีเมลได้นะคะ miracle_ch@hotmail.com ค่ะหรือจะเขียนจดหมายมาตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนะคะ
27/1 หมู่ 4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะและวันนี้เรื่องที่อาจารย์ได้นำมาบอกเล่ากันนะคะเป็นเรื่องของการเลือกทำเลเพื่อที่อยู่อาศัยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมย้อนหลังได้ใน YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand สุดท้ายนี้ค่ะก่อนจะลาจากกันไปนะคะก็จะหมดปีพุทธศักราช2559แล้วเราก็จะมาพบกันอีกทีปีใหม่เลยนะคะให้อาจารย์อวยพรให้กับแฟนๆรายการของเราคืออยากให้แฟนๆทุกคนเนี่ยปีหน้ารวยเฮงๆแล้วก็คิดอะไรก็แล้วก็คิดอะไรสมหวังตามที่คุณคิดนะครับที่สำคัญก็คือปีใหม่นี้เที่ยวให้สนุกเดินทางเดินทางให้ดีนะครับอย่าประมาทนะครับและเพื่อกลับมารวยๆและเฮงๆสาธุค่ะหนูรับอีกแล้วรอบที่2นะคะรับแทนแฟนรายการนะคะก็วันนี้ยังไงส่งท้ายปีเก่านะคะให้แฟนๆรายการทุกท่านมีความสุขกันมากๆมีความสุขกันทั่วหน้านะคะเดินทางไปไหนเตรียมตัวให้พร้อมไม่ประมาทนะคะแล้วเดี๋ยวหลังปีใหม่เรากลับมาเจอกันวันและเวลาเดิมนะคะวันอังคารเวลา4:30ถึง6:00 น.นะคะวันนี้แพรและอาจารย์วิเชียรต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ